เก๊กฮวยนะคะเหมือนน้ำเก๊กฮวยนิดนึงเดี๋ยวลองชิมนะยังเราเล่นนะคะเราเล่นสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับต้นยงที่ Wise อีกแล้วนะคะเมื่อกี้คือทำให้ตัวเองคึกนะคะเวลาก่อนที่จะถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็คือต้องทำให้แบบให้คึกๆก่อนปอมถ้าใครตาม IG ของหยงเนี่ยก็จะรู้ว่าหยงอ่ะเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเครื่องดื่มที่หยงจะลงใน IG Story บ่อยๆอ่ะจะเป็นพวกแบบน้ำอัดลมหรือว่าน้ำสปาร์กิ้งที่ออกรสชาติใหม่หรือว่าเป็นแบบรสชาติแปลกๆอะไรพวกนี้คือหยงก็ชอบสรรหานะมาแบบมาลองแล้วก็หลายๆคนก็ถามว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมารีวิวเครื่องดื่มอันนึงที่เขาบอกว่าดื่มแล้วทำให้เราอ่ะหลับง่ายขึ้นเฮ้ยซึ่งตัวเนี้ยเพิ่งออกมาใหม่เลยนะคะแล้วก็หยงไปซื้อมาจากเซเว่นนะคะขวดละ20บาทนะคะนั่นก็คือ Candy Herb Night นั่นเองนะคะต้องทำแบบเป็น Beauty Blogger ก่อนนะคะจริงๆตอนแรกที่หยงเห็นน่ะมันก็คุ้นๆนะเพราะว่าหยงเคยกินที่ตัวที่มันเป็นเม็ดนะคะเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าอันนั้นเป็นเม็ดตอนที่หยงกินเป็นตัวที่มันเป็นเม็ดอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกง่วงหรือหลับสบายเท่าไหร่นะคะเลยวันเนี้ยจะมาลองตัวนี้แทนว่ากินไปแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะคะจะหลับง่ายตามที่เขาบอกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลองกันเนาะซึ่งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมของคาโมไมล์นะคะซึ่งไอ้คาโมไมล์เนี่ยคุณสมบัติของมันคือช่วยให้หลับสบายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้ร่างกายของเราอะค่ะมันผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หลับสบายอะไรประมาณนั้นแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นL-theanineถูกไหมซึ่งL-theanineจะช่วยลดความเครียดของเราได้แล้วก็พอดูส่วนผสมรวมๆของเขาเนี่ยก็คือมันไม่มีน้ำตาลแสดงว่ากินก่อนนอนได้ไม่ต้องแปรงฟันนะคะช่วงนี้ก็เป็นสายเฮลตี้นะคะเลยสบายใจเพราะว่าไม่มีน้ำตาลนั่นเองเนาะจะบอกว่าหยงเป็นคนที่หลับยากมากๆแล้วก็สมองค่ะชอบเล่นตอนกลางคืนบางทีรู้ตัวอีกทีอ่ะ5 ทุ่มเที่ยงคืนเข้าไปแล้วนะนอนพลิกไปพลิกมาไม่ได้นอนสักทีพอเวลาตื่นอ่ะมันจะรู้สึกเพลียเพราะว่าเรานอนไม่พอนะคะแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะชอบแบบสะดุ้งตื่นบ่อยเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันว่าพอหยงดื่มเข้าไปแล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยจะรู้สึกแบบสดชื่นหรือเปล่าหรือว่านอนหลับสนิทไหมตอนนี้เป็นเวลาเทมทารันเทมตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มครึ่งนะคะประมาณ3 ทุ่ม 25 นาทีลิซ่านะคะลิซ่า3 ทุ่ม 25 นะคะลองกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูอาการละกันเนาะว่าแบบจะง่วงตอนไหนตอนนี้ก็หน้าเหมือนง่วงอยู่ดีดมกลิ่นก่อนนะคะกินเหมือนคล้ายๆแบบเก๊กฮวยนะคะเหมือนน้ำเก๊กฮวยนิดนึงเดี๋ยวลองชิมนะยังเราเล่นนะคะเราเล่นมันมีความแบบมันเหมือนน้ำชานะคะก็กินง่ายนะมันก็แทบจะไม่มีรสอะไรเพราะว่ามันไม่มีน้ำตาลนะคะก็คล้ายๆน้ำชาแต่อย่างว่าอร่อยนะกินอีกขวดได้ไหมอ๋อไม่ได้นะกินหลายคนเดี๋ยวไม่ตื่นกินวันละขวดเท่านั้นนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะเป็นไงน้องหมีง่วงไหมยังไม่ง่วงเลยอ่ะยังไม่ครึ่งชั่วโมงนะใจร้อนเดี๋ยวนั่งทำงานนะคะแล้วก็ดูปฏิกิริยานะคะว่าจะง่วงตอนไหนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ง่วงเลยอ่ะยังรู้สึกแบบสี่ทุ่มแล้วนะคะยังไม่ง่วงนะเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงนะหยงว่ามันแล้วแต่ร่างกายคนหรือเปล่าบางคนกินแล้วแบบง่วงบางคนกินก็ไม่ง่วงนะแต่หยงยังไม่ง่วงเลยอะดูซีรีส์ดีกว่าคนเราเริ่มง่วงแล้วนะคะตอนนี้ประมาณ4 ทุ่ม 27นะคะก็ประมาณ4 ทุ่มครึ่งเนาะตอนนั้นเรากิน
ตอนเรากินไปตอน 3:30 ป่ะหรือ 3:00 จำไม่ได้มันเริ่มแบบเริ่มง่วงๆแล้วแบบแอบสงสัยนิดนึงว่าเอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เริ่มมีความแบบง่วงๆนิดนึงแล้วก็เริ่มยังไงเริ่มแบบมีความมึนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้หยงมารีวิวแล้วกันนะคะว่าแบบหยงจะหลับลึกไหมหรือว่าหลับสบายไหมนะคะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยมันจะสดใสหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะไปนอนละ Good night ปิ๊งสวัสดีทุกคนค่ะตอนนี้เราก็ตื่นแล้วนะคะตื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังเนาะตอนนี้ก็8โมงนะคะเลขสวยมากเลยนะคะ8โมง8นาทีพร้อมลิซ่านะคะถามว่าอาการเมื่อคืนเป็นยังไงนะคะก็เป็นยังไงวะก็เมื่อคืนจากที่เราอัดที่เราบอกว่าง่วงอ่ะตอนประมาณ4:30ใช่ป่ะแต่ว่าเอาจริงแล้วอ่ะกว่าจะได้นอนกว่าจะเข้าห้องน้ำกว่าจะแบบเก็บของเก็บทำนู่นทำนี่ไปก็กว่าจะล้มตัวลงนอนเนี่ยก็ประมาณ5:00นะคะแต่ว่าคือพอนอนปุ๊บอ่ะมันไม่ได้หลับเลยอ่ะมันก็ยังมีอาการเดิมกว่าจะหลับสนิทอ่ะก็ประมาณ5:00กว่าถามว่าหลับสนิทไหมก็สนิทในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าปกติอย่างที่บอกนะคะหยงจะชอบแบบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่มีนะนอนยาวแล้วก็เนี่ยแหละมาตื่นตอน8:00แล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงก็ไม่ปวดหัวนะคะแล้วก็รู้สึกสมองโล่งสรุปเลยนะคะถามว่ามันง่วงแล้วก็หลับจริงไหมส่วนตัวหยงแล้วก็คือมันช่วยในระดับหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะพื้นฐานหยงเป็นคนที่หลับยากเลยแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หยงรู้สึกได้ก็คือร่างกายมันสงบขึ้นนะคะแล้วมันก็ผ่อนคลายขึ้นแต่ว่ามันไม่ถึงกับแบบง่วงแล้วก็หลับไปเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะคืออย่างว่าผลลัพธ์อ่ะมันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าปัจจัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างกายการดูดซึมหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มารบกวนเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพในการนอนของเราอ่ะมันแตกต่างกันอยู่แล้วในแต่ละคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่ากินแล้วมันง่วงหรือว่าหลับไหมเนี่ยก็ไปลองซื้อกันได้ที่เซเว่นนะคะแล้วก็ถ้าใครกินแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าเฮ้ยกินแล้วหลับไหมหรือว่าไม่หลับอะไรยังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง TYS ด้วยนะคะไว้เจอกับตันหยงคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบาย